รัฐบาลเตรียมใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทสร้างทุ่งยางแดงโมเดลครอบคลุม41อำเภอนะครับแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่อำเภอรือสอนราธิวาสเพื่อรับฟังบรรยายสรุปทุ่งยางแดงโมเดลโดยพลเอกประวิตรนะครับพอใจโครงสร้างทุ่งยางแดงโมเดลแล้วก็เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากขึ้นซึ่งรัฐบาลจะใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทสร้างทุ่งยางแดงโมเดลให้ครอบคลุมพื้นที่37อำเภอแล้วก็อีก4อำเภอของจังหวัดสงขลารวมทั้งกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งก่อสร้างถนน37สายระยะทาง164กิโลเมตรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดครับ